สวัสดีค่ะเวลาเล่นว่านอ่านตำราของวรากรสมุนไพรมาถึงตอนที่90แล้วนะคะชื่อว่านกลอยจืดต้นหัวและใบดังกลอยออกดอกเป็นพวงๆไม่คันรับประทานได้เหมือนมันแก้วรสเย็นและกลิ่นหอมใช้รับประทานแก้พิษเบื่อเมาและทาแก้ถูกต้นไม้ที่มีพิษอันมีอาการแตกและบวมแก้พิษคันให้หายเช่นใส่ในกลอยที่คันก็จะหายคันไปว่านกลอยจืดเนี่ยเป็นว่านมหัศจรรย์ต้นหนึ่งที่เราอยากได้มากแล้วก็อยากได้มานานทีนี้ปัญหาของว่านกลอยจืดคืออะไรรู้ไหมคะเวลาที่ให้หมอพื้นบ้านหรือให้ชาวบ้านหาเนี่ยมันก็จำเป็นต้องชิมอ่ะคือชิมว่ามันคันไหมเนาะแล้วผลเป็นไงรู้ไหมคะถ้าเวลาที่เขาเจอกลอยจืดแล้วไปชิมกลอยจืดเข้าไปต้นหนึ่งแล้วเนี่ยหัวหนึ่งแล้วเนี่ยนะคะกอยที่ขึ้นหมดทั้งเขาเขาก็จะเข้าใจว่าเป็นกอยจืดด้วยเพราะพอเขาชิมหัวอื่นอะถ้าลองได้ชิมกอยจืดไปแล้วไปชิมหัวอื่นมันก็จืดไปหมดคือมันไม่คันพอไม่คันเขาก็เข้าใจว่าหมดทั้งเขาของเขาว่าคือกอยจืดซึ่งจริงๆไม่ใช่กอยจืดมันอาจจะมีแค่หัวเดียวหรือมีแค่หย่อมเดียวแต่อนุภาคของกอยจืดน่ะไปคุมอาการคันของกอยทั่วๆไปเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ชาวบ้านหากอยจืดที่ยังมีอยู่ในแหล่งธรรมชาตินะคะให้เขาชิมแค่วันละ1หัวคือถ้าเจอหัวไม่คันเอาหัวนั้นแล้วหยุดชิมเลยแต่อาจจะจำแหล่งตรงนั้นเอาไว้แล้วพรุ่งนี้ถึงค่อยไปชิมหัวต่อไปไม่งั้นอาจจะกลายเป็นว่าเราก็โอ้โหมันเป็นไปได้ไงกอยจืดหมดทั้งเขาเพราะว่ากอยเวลามันขึ้นเป็นดงเนาะซีกนึงของเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยที่ไหนได้ไปกินเจอกอยจืดเข้าและที่เหลือมันเลยจืดหมดมันขนาดนั้นเลยนะคะเพราะนั้นกอยจืดเนี่ยเป็นว่านสำคัญที่น่าที่จะรักษาและอนุรักษ์สายพันธุ์ไว้เป็นอย่างยิ่งเลยซึ่งตอนนี้ต้นที่เรามีอยู่เราก็ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นกอยจืดหรือกอยที่หัวกอยที่มันไปกินกอยจืดก่อนแล้วเลยไม่คันเพราะว่ายังไงเราก็ไม่กล้าชิมอยู่แล้วเนาะคันจากกอยไม่ใช่ธรรมดาทีนี้จุดสังเกตมีอะไรไหมถ้าในตำราเก่าไม่มีจุดสังเกตอะไรเลยต้นและใบเหมือนกอยคือเหมือนกอยเลยดอกออกเป็นพวงก็เหมือนกอยเพียงแต่ว่ากินแล้วไม่คันแค่นั้นเองเขาบอกว่ารสชาติเหมือนมันแก้วคือมีรสเย็นและกลิ่นหอมใช้กินแก้พิษเบื่อเมาและแก้พิษต้นไม้ที่มีพิษใครเคยเจอต้นไอ้นี่มั่งต้นอะไรนะที่เข้าใกล้ก็คันแล้วอะต้นรักที่เป็นต้นนะรักที่เป็นไม้ยืนต้นนะคะที่ถ้าใครแพ้ไม้รักไม้ยืนต้นที่เขาเอาไปทำลงรักปิดทองอะใครที่แพ้เนี่ยแค่โดนละอองเกสรหรือไปอยู่ใต้ต้นเนี่ยก็จะคันจนแตกเลยนะคะเนี่ยกอยจืดก็เอาไว้แก้พิษพวกนั้นแล้วก็เอาไว้แก้พิษกอยด้วยกันเองที่มีความคันมากคือเขาจะเอานึ่งใส่ลงไปในกอยธรรมดาเลยทำให้หายคันไม่ต้องไปแช่น้ำไหลเป็นวันเป็นคืนเนี่ยเป็นอะไรที่คลาสสิกมากและเป็นสายพันธุ์ที่น่าอนุรักษ์การปลูกกอยไม่ยากเลยนะคะหาหัวพันธุ์มาให้ได้สักหัวแล้วสับเลยสับเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วก็เอาปลูกแต่ที่สำคัญนะมันควรมีพื้นที่ถ้าปลูกในกระถางอะมันก็ไม่ค่อยเป็นหัวหรอกไม้ทุกอย่างถ้าปลูกในกระถางนะคะถ้าไม่ใช่คนที่มีเทคนิคจริงๆอะมันก็ไม่เป็นหัวสักเท่าไหร่หรอกเพราะมันถูกบังคับให้อยู่ในพื้นที่ที่จำกัดมันไม่เหมือนปลูกลงดินเนาะเพราะฉะนั้นถ้าใครมีดินมีพื้นที่อ่ะสอบหาต้นกอยจืดมาเก็บไว้เถอะค่ะเราว่าเป็นไม้ต้นหนึ่งที่น่าอนุรักษ์เลยนะอ่ะมันดูตำราดูว่านและพระเครื่องพระบรมธาตุพูดถึงกอยจืดไว้ว่าอย่างไรบ้างมีลักษณะต้นหัวอะไรนะต้นหัวและใบเหมือนกอยแต่กินได้ไม่คันเหมือนกอยกินได้เหมือนมันแก้วมีรสหอมหวานเย็นกินแก้ของเบื่อเมาและในทาใช้ทาเนาะแก้พิษคือกินก็ได้ทาก็ได้ถ้าแค่พิษก็เอาทามาดูเล่มต่อไปกบิลว่านฉบับสมบูรณ์ท่านพูดถึงกลอยจืดเอาไว้ว่าอย่างไรบ้างว่านกลอยจืดลักษณะหัวใบคล้ายกลอยแต่ไม่คันรับประทานได้เหมือนมันแก้วออกดอกเล็กๆเป็นพวงขาวหัวมีรสเย็นกลิ่นหอมสรรพคุณใช้ทาแก้ถูกต้นไม้ที่มีพิษและประทานแก้พิษเบื่อเมาแก้คันหรื
ใส่ในกลอยที่คันก็จะหายคันทันทีเออมีทหารที่อยู่3จังหวัดชายแดนใต้ที่เขาคิดว่าเขาโดนพิษยาเบื่อยาสั่งไสยศาสตร์จากทางนั้นนะคะเขาก็เคยสั่งเคยเอากลอยจืดไปขอกลอยจืดไปแต่เราก็ไม่ได้ติดตามผลว่าเป็นยังไงบ้างตำราว่าวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์ของอาจารย์ชั้นพวกเกี่ยวกับไม้พิษต่างๆอะค่ะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากไม่ว่าในอดีตในปัจจุบันหรือในอนาคตน่ะเรื่องของพิษต่างๆอะมันยังคงมีอยู่คู่โลกใบนี้ทั้งพิษที่เกิดขึ้นเองธรรมชาติและพิษที่คนพยายามที่จะสังเคราะห์หรือว่าสร้างมันขึ้นมาพิษจากเชื้อโรคก็ถือเป็นพิษเหมือนกันนะคะคืออย่างพวกเชื้อไวรัสเนี่ยจริงๆตัวเชื้อโรคมันตายไปนานแล้วแต่พิษที่มันปล่อยทิ้งไว้มันยังคงอยู่และสร้างอันตรายให้เกิดกับชีวิตของผู้คนและสัตว์ต่างๆได้มากมายเลยเพราะฉะนั้นสมุนไพรหรือว่านแก้พิษเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญและน่าศึกษามากๆอ่ะมาดูเล่มของอาจารย์ชั้นพูดถึงต้นกอยจืดเอาไว้ว่าว่านกอยจืดมีลักษณะต้นหัวใบเหมือนกอยธรรมดาแต่กินแล้วไม่คันเหมือนหัวมันแก้วมีรสหวานเย็นกินแก้ยาเบื่อยาสั่งยาพิษถอนยาต่างๆและฝนทาแก้พิษคันต่างๆได้ทุกชนิดว่านชนิดนี้มีต้นเป็นเถาเลื้อยขึ้นได้เหมือนเถามันนกถ้าจะฝนทาแก้พิษต่างๆฝนกับน้ำสุราขาวถ้ากินแก้ผิดสำแดงฝนกับน้ำซาวข้าวรับประทานแก้เบื่อเมาทุกชนิดเนี่ยสรรพคุณมหัศจรรย์จริงๆนะต้นเนี้ยถึงว่าโอเคมากอ่ะตำราคุณลักษณะและวิธีปลูกว่านของอาจารย์เลื่อนพูดถึงว่านกอยจืดเอาไว้ว่าเป็นไม้ลงหัวต้นเลื้อยไปตามพื้นดินหรือพาดพันตามต้นไม้มีกิ่งก้านออกตามเถาให้ใบย่อย3ใบคล้ายพวกถั่วเส้นในใบถี่เถาไม่มีหนามหัวต้นและใบมีลักษณะเหมือนกอยธรรมดาดอกออกเป็นพวงหัวไม่คันกินได้เหมือนมันแก้วมีรสหวานเย็นจริงไหมจริงไหมถ้าพูดอย่างนี้มันก็จะมีจุดสังเกตว่า1ใบย่อยแยก3ใบนะเถาไม่มีหนามนะซึ่งปกติกอยจะมีหนามฝากพิจารณาแล้วฝากผู้รู้นะคะคิดว่ายังไงประโยชน์ใช้หัวกินแก้พิษเบื่อเมาโดยเอาหัวฝนกับน้ำซาวข้าวกินวงเป็นยากินแก้เถาเป็นดานเป็นก้อนในท้องอันนี้เป็นสรรพคุณเดียวของกอยคือกอยก็กินแก้ท้องเป็นเถาดานนะก็คือท้องแข็งในคนแก่ส่วนใหญ่ท้องจะแข็งเป็นกระดานเขาก็เลยเรียกว่าท้องเป็นเถาดานนะคะใช้ภายนอกหุงเป็นน้ำมันใส่แผลกัดฝีกัดหนองได้ดีมากนี่ก็คือกอยธรรมดาก็ใช้แบบนี้นะคะใช้ฝนกับเหล้าลงทาแก้ต้นไม้มีพิษซึ่งทำให้มีอาการแตกและบวมเช่นพวกตะลังตังช้างอันนี้สุดโหดเลยนะน่าจะมีอยู่ทางภาคใต้ไม่รู้ภาคอื่นมีไหมถ้าเอาหัวว่านนี้ฝนใส่ปนไปในกอยแล้วเอาไปนึ่งจะทำให้กอยไม่คันไปด้วยทั้งหมดเลยการปลูกก็ปลูกเหมือนกอยธรรมดาเนี่ยเขาบอกว่าใช้กระถางใบโตปลูกจะดีเพราะหัวว่านจะใหญ่มากถ้าหัวใหญ่เหมือนกอยนะอย่าไปปลูกเลยในกระถางอ่ะคุณต้องปลูกลงดินเพราะหัวกอยจริงๆอ่ะนานๆไปมันใหญ่มากเลยนะใหญ่มากๆเลยนะขึ้นตามอายุของว่านที่นานขึ้นด้วยเนี่ยน่าสนุกอย่างเงี้ยเล่นว่านมันก็เหมือนกับเล่นสมุนไพรไปไกลๆมันมีทั้งความตื่นเต้นในตำนานอะไรหลายอย่างดูใครเป็นอย่างเราหรือเปล่าอ่ะโอเคนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดกันติดตามรับชมในคลิปต่อๆไปของร้านวรกรสมุนไพรนะคะขอบคุณมากๆค่ะเฮ้ยอันนี้ต้นที่เราคิดว่าน่าจะเป็นกอยจืดต้นของเรานะคะเอ้าใบมันแยก3ใบจริงๆด้วยอ่ะ นี่นะคะต้นกอยจืดของเรายังไม่ขึ้นเถาเลยไม่รู้เขาจะไปได้มากน้อยแค่ไหนแต่เราก็ยังไม่ได้ยืนยัน 100% นะว่าจะใช่กอยจืดไหมนี่ค่ะเดี๋ยวขอเราขยายแล้วก็หาใจคนใจกล้ามาจัดการกิน